วันนี้ณอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพงศ์วัชรสินธุผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเป็นประธานในพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ใช้กับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งพระราชทานแก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19ทั้งนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19เป็นวงกว้างในขณะนี้ทำให้มีผู้ป่วยจำนวนมากขึ้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยผู้เจ็บป่วยรวมทั้งแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ผู้ทำการรักษาผู้เจ็บป่วยจึงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนกว่า10,500,000 บาทให้กองงานในพระองค์จัดซื้อเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์เพื่อพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยดังนี้เครื่องติดตามระบบพลศาสตร์การไหลเวียนในร่างกายผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องจำนวน1 ชุดชุดวัดและติดตามคลื่นสมองขณะให้ยาระงับความรู้สึกตัวจำนวน4 ชุดชุดศูนย์กลางเก็บบันทึกข้อมูลทางสรีรวิทยาของผู้ป่วยภาวะวิกฤตจำนวน1 ชุดเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าและวัดค่าสัญญาณชีพของผู้ป่วยจำนวน4 ชุดรถเข็นฉีดยาทำแผลจำนวน2 คันเครื่องให้ความอบอุ่นชนิดเป่าลมร้อนจำนวน5 เครื่องตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิพร้อมสัญญาณแจ้งเตือนจำนวน1 ตู้เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติพร้อมวัดค่าความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือดจำนวน15 เครื่องเครื่องติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วยจำนวน4 เครื่องและเครื่องซักชันไฟฟ้าแรงดูดต่ำจำนวน12 เครื่องการได้รับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ในครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่บุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยและประชาชนที่ค่อยเข้าไปรับการรักษาณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยอย่างหาที่สุดมิได้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะครับอย่างหาที่สุดไม่ได้กับพวกเราชาวโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และก็คณะแพทยศาสตร์จุฬาที่ได้รับพระราชทานเครื่องมือแพทย์ในการนำมาใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 นะครับซึ่งต้องเรียนว่าตั้งแต่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ก็เป็นระยะเวลาประมาณปีเศษแล้วนะครับชาวโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับในการที่พระองค์ทั้งสองท่านเนี่ยทรงห่วงใยบุคลากรรวมทั้งผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยโรคโควิด-19 นะครับด้วยเครื่องมือพระราชทานเหล่านี้เราได้นำมาใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วย ICU นะครับซึ่งในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เราเนี่ยมีผู้ป่วยที่จำเป็นจะต้องรับใช้การดูแลด้วยการใช้เครื่องที่มีความจำเป็นในการดูแลแบบชนิดที่เรียกว่า intensive care หรือใน ICU อยู่เป็นจำนวนมากครับเรามีผู้ป่วยที่อยู่อาศัยอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยอยู่ที่ประมาณเกือบ200 รายแล้วก็เราจะมี hospitalที่ดูแลผู้ป่วยที่เรียกว่าเริ่มดีขึ้นก่อนที่จะกลับบ้านอีกจำนวนหนึ่งนะครับสำหรับในผู้ป่วยหนักจริงๆเรามีเตียงในการที่จะรับผู้ป่วยหนักอยู่ที่ประมาณ40 เตียงโดยประมาณครับ